ปริศนามุทิตานันนะฮะเข้ามาปี2511นะครับ2511ค่ะจากโรงเรียนเตรียมนะฮะเตรียมอุดมรุ่น29นะก็เข้ามาเพราะว่ามันรั้วมันติดกันนะฮะมีเพื่อนเยอะแยะเพื่อนเยอะแยะก็ตามกันมานะฮะก็มี2แนวทางคือวิศวะกับแพทย์นะฮะแพทย์แล้วไม่เอาอยู่แล้วนะฮะก็มาเรียนเฮลๆที่วิศวะนะครับก็มีความสนุกสนานมีประสบการณ์ที่ดีกับทางคณะนะฮะเราก็ใช้เวลานึกกับเฮลมากก็เลย5ปีจบนะครับก็เป็นนักกีฬาสจม.ค่ะนะฮะเล่นแบดมินตันของสจม.เล่นแบดค่ะครับส่วนทั้งทางคนไปเชียร์อะไรเยอะแยะครับผมก็สนุกสนานนะครับหลังจากจบมานะฮะก็ไปทำหากินนะฮะในวิชาชีพซึ่งไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ของผมที่เอาทางแอปพลายมากกว่าค่ะนะครับจบทางสาขาไหนครับไฟฟ้ากำลังครับจบไฟฟ้ากำลังแต่เราออกไปใช้ทางด้านเซลส์แอนด์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็ออกไปลุ่มๆดอนๆอยู่พักใหญ่นะฮะไปเรื่อยเปื่อยนะฮะผลสุดท้ายเราก็มาลงตัวที่ทางด้านธุรกิจโทรคมนาคมนะครับก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจทางด้านนี้กับทางกลุ่มชินวัตรนะครับก็ได้ช่วยกันเรื่องเครือข่ายของชินวัตรอะไรเนี่ยนะฮะก็ดำเนินธุรกิจตรงนี้มานะครับหลังจากนั้นเราก็พอเวลาก็กลับมาช่วยคณะนะครับได้ทำงานสมาคมอยู่4สมัยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมีการจัดกิจกรรมมากขึ้นนะครับมีดินเนอร์ทอล์กมีเอนจิเนียริ่งฟอรัมนะครับมีการสื่อออกไปทางสังคมที่มากขึ้นนะและสุดท้ายก็จัดมูลนิธินวัตกรรมนะครับผมได้มาสัมผัสได้มานั่งในการประชุมกรรมการบริหารคณะส่วนหนึ่งก็ดีใจนะฮะว่ามีวิธีการคิดที่สมัยใหม่ขึ้นนะแต่เนื่องจากเรามีความเก่าแก่ได้ร้อยปีนะฮะบุคลากรที่เก่าๆเนี่ยก็ยังมีความคิดเก่าๆนะครับก็คงจะมีท่านอาจารย์พูนพรที่สมัยใหม่ที่สุดสมัยใหม่ที่สุดและทันสมัยมากนะครับเราเห็นว่าจุฬาลงกรณ์เนี่ยจะติดระบบศักดินานะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนี่ยากมากนะครับถือว่าชื่อเสียงสั่งสมอย่างนี้แล้วใครๆก็ต้องมาหานะฮะซึ่งวันนี้เวทีโลกไม่ใช่แล้วเราต้องไปหาเขานะฮะแม้ทั้งการศึกษาเนี่ยสังคมการศึกษาเราก็ต้องไปหาเขานะฮะมันเปลี่ยนละคนละ approach นะครับผมว่านะจุดอ่อนคณะเราเนี่ยการกลับมาช่วยคณะนี่น้อยมากน้อยนะน้อยมากมากเลยถ้าเราเทียบกับสังคมอื่นนะฮะถ้าเราเทียบสังคมที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาอย่างอังกฤษเนี่ยสิกเก่าก็กลับมาช่วยคณะนี้ช่วยหมายลายนี้มากมายแต่บ้านเราเนี่ยเราต้องยังต้องพัฒนาเรื่องทางด้านความคิดเราต้องดึงเขากลับมาฮะต้องดึงเพราะว่าไอ้สิ่งที่ว่าเราความสำเร็จของเราเนี่ยแค่นั้นไม่พอต้องของหมู่คณะนะฮะของสังคมที่ใหญ่ขึ้นนะฮะกลับมา contribute นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เริ่มนะฮะว่าเริ่มค่อยๆจากความสำเร็จของตึกร้อยปีนี่เราก็เชื่อมั่นว่าอันนี้คือความคิดใหม่ๆที่เราจะแนะนำให้กับศิษย์เก่าในโอกาสของร้อยปีพิศวจุฬานะผมก็ได้พูดคุยกับทางกรรมการบริหารคณะทางคณะบดีนะครับแล้วเราก็เสนอกันในสมาคมศิษย์เก่าว่าจะตั้งกองทุนพันล้านให้กับคณะเป็นไปได้ไหมเป็นกองทุนวิจัยนะเป็น endowment นะฮะเพื่อเอาผลประโยชน์นี่มาใช้ในการวิจัยนะคราวนี้ก็ไอ้กองทุนเนี้ยมันต้องทำในโอกาสที่สำคัญนะฮะอยู่ในคิดจะตั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเพียงว่าในโอกาส100ปีเนี่ยพวกเราอยากทำนะแต่ก็ยังลังเลอยู่เพราะว่าวิศวะมันจะเดินได้ด้วยผลงานวิจัยต้องมีผลงานวิจัยใช่แต่นี่มีเงินมันทำงานไม่ได้งบวิจัยจากรัฐไม่มีตอนนี้เราต้องดิ้นรนกันเราต้องหาเองก็ช่วยกันถ้าสิทธิ์เก่าต้องกลับมาช่วยอาจารย์ว่าสำเร็จไหมสำเร็จโอ้ยสาธุสาธุมาถ้าได้นี่เยี่ยมเลย